วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเวทีใหญ่ระดับโลกก็คือการประกวด Miss World 2023คือเขานับเป็น2023นะมาประกวดใน2024นะครับคุณผู้ชมท่านผู้นี้นะครับเธอมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยมาอย่างยาวนานฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายโชคชนผมเชื่อว่าแฟนนางงามเนี่ยรู้จักเธอทั่วประเทศอยู่แล้วแน่นอนและในวันที่18กุมภาพันธ์คือวันอาทิตย์นี้เธอจะเดินทางไปที่อินเดียคนเดียวกับสัมภาระมากมายเหลือเกินนะฮะที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสร้างชื่อกับประเทศไทยกับการประกวดที่จะเกิดขึ้นในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับขอต้อนรับครับMiss Thailand World 2023นะครับ Tarina Boates สวัสดีครับคุณ Tarina ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเรื่องงามยามดีตอนที่ได้รับตำแหน่งใหม่ๆคุณมานั่งอยู่ตรงนี้จำได้ใช่ไหมใช่จำได้ค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะ นี่จะเดินทางไปอินเดียแล้วเป็นยังไงบ้างครับชีวิตเปลี่ยนไปยังไงฮะหลังจากที่มาเป็น Miss Thailand World 2023Has it changed? ชีวิตเปลี่ยนเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ Tarina รู้สึกดีใจมากและภูมิใจที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะ And life has just been amazing ทีมงาน Miss Thailand World ช่อง J Terra Entertainment they've been taking so much great care of me and ดูแลเราอย่างดีดูแล Tarina ตลอดเวลานะคะรู้สึกแบบลูกสาว I feel like a daughter of this team เป็นลูกสาวเราใช่ไหมใช่ค่ะพอเราได้ตำแหน่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมได้ข่าวนะเพราะก็ติดตามเป็นระยะเนี่ยคุณก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองเลยเนาะถูกต้องไหมฮะคุณไปเรียนไปเทคคอร์สต่างๆเลยใช่ไหมฮะทำอะไรมาบ้างใช่ค่ะ Tarina เป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะสำหรับ Miss World เราเตรียมตัวหลายๆสิ่งนะคะเราเตรียมตัวการพูดในที่สาธารณะ Tarina เรียนกับ4ครู4 teachers ครู4ท่านเลยนะฮะอาจารย์4ท่านในการที่จะฝึกเรื่องของการพูดในที่สาธารณะใช่ค่ะเรียนกับนิโคลีนและนิวเป็นคนไทยแล้วก็เบซี่เป็นคนฟิลิปปินส์ฮีซองเมกันยังด้วยที่เป็น Miss World 2013นะคะแล้วก็เรียนกับ ACA Superstar College Academy นะคะแล้วก็เราเตรียมตัวสำหรับ Dance of the World ทุกประเทศต้องแสดงวัฒนธรรมของประเทศ We have to show the culture of our country and also เราเตรียมตัวสำหรับ Sport Challenge Tarina ไปออกกำลังกายเยอะนะคะเราจะมีที่ Miss World มี Cricket Hockey Football Wing แล้วก็ Archeryยิงธนูใช่ยิงธนูทำไมทำหลายอย่างมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เรามีนางแบบ we have to do a model show and เดินแบบด้วยเหรอเดินแบบด้วยนะคะนี่คือเตรียมตัวสำหรับ Miss World ที่จะถึงนี้นะทั้งหมดนี่คือเตรียมมาทั้งหมดเพื่อที่จะไปมีอีกนะคะมียังไม่เสร็จมีอะไรมี head to head challenge อันนี้เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะเราจะมีเรามี110คนผู้เข้าประกวดผู้เข้าประกวด110คนจาก110ประเทศใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนต้องส่งวิดีโอ1นาทีพูดเกี่ยวกับ topic our topic which they gave us was one earth one family and one future and they gave us different topics to talk about แล้วก็ Tarina พูดเกี่ยวกับ food security ภาวะโครงการของ Tarina เกี่ยวกับ food security อ๋อคือเราต้องส่งคลิป1นาทีไปให้เขาแล้วเขาก็จะมีหัวข้อให้เลือกใช่เขาจะเลือกแค่20คนจากทั้งหมด100กว่าคนนี่นะฮะจะเลือก20คนเราจะ debate yes and this will be at the G20 summit so this was where all the world leaders got together in India G20 เขาบอก G20 ใช่ซึ่งจะมีมหาอำนาจของโลกใช่ไปรวมตัวกันที่นั่นผู้นำของมหาอำนาจโลกไปรวมตัวกันที่นั่นเป็นการประชุมใหญ่ใช่ซึ่งการประชุมใหญ่ G20 นะฮะบางท่านอันนี้สรุปรวมๆแล้วกันคือเขาจะไปพูดคุยหลายๆเรื่องเกี่ยวกับโลกใบนี้นะฮะเรื่องของเรื่องของสาธารณสุขก็ได้หรือว่าเรื่องของอาหารเรื่องของภาวะโลกร้อนใช่แบบ sustainability digital transition women empowerment climate change และ fuel security นะคะซึ่งจะมี20ท่านใช่ถ้าถูกคัดเลือกจากคลิปวิดีโอใช่ไหมใช่ค่ะทำส่งไปแล้วหรือยังไงส่งแล้วนะคะก็ต้องรอเขาตัดสินใช่ไหมใช่คิดว่าจะตัดสินอาทิตย์หน้านะคะถ้าคุณ Tarina ได้เลือกเป็น1ใน20คนนั่นหมายความว่าคุณ Tarina จะไปการประชุมใหญ่ G20 นี้ด้วยเหรอแน่นอนค่ะ Tarina จะไปโอ้นี่เรื่องใหญ่เลยนี่เรื่องใหญ่เลยใช่ซึ่งหัวข้อคุณ Tarina เลือกคือพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Food Security ใช่ค่ะก็คือความมั่นคงทางอาหารนี่ใช่ไหมอ๋อทำไมถึงเลือกหัวข้อเนี้ย
เพราะว่าโครงการของเทรน่าทำงานกับโครงการชื่อว่า Scholars Assessments Scholars Assessments เป็นโครงการที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของทุกคนและเทรน่ามีโปรเจกต์ใหม่สำหรับซีเดิร์นแล้วชื่อว่า Good Guardians อันนี้เป็น collaboration กับScholars Assessments and we focus on food security เราแจกอาหารสำหรับคนยากจนนะคะ and I feel like food security imagine if one day envision it that we make it a reality and it's not just a term that we hear about because every individual on this earth deserves to go through that everyone deserves to have a meal on their plate because the sad truth is that the world is capable of producing 10 billion people worth of food worth for 10 billion people but 1 billion people still go to bed hungry every night ความมั่นคงทางอาหารคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆที่คุณทารีนาพูดเมื่อสักครู่นี้ผมถามว่าทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้ในการทำคลิปวิดีโอส่งไปให้เขาเพื่อที่จะเข้าประกวดนี่นะฮะเพื่อที่จะดูว่าจะผ่านเป็น1ใน20ที่จะถูกคัดเลือกหรือเปล่านะครับ food security ความมั่นคงของอาหารเนี่ยคุณทารีนาบอกว่าจริงๆเนี่ยเรามีศักยภาพโลกใบนี้มีศักยภาพในการผลิตอาหารสำหรับคนประมาณ 10,000 ล้านคนทั่วโลกนะฮะศักยภาพนะครับแต่ปรากฏว่ายังมีคนอีกประมาณ 1,000 ล้านคนบนโลกใบนี้ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งอาหารอดมื้อกินมื้อบางคนไม่มีอาหารกินเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะการอาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญคุณทารีนาเขาบอกงี้ถูกต้องไหมครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนควรจะได้กินอาหารทุกมื้อครบทุกมื้อเพราะฉะนั้น that's a fundamental right for every individual on this planet มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะฮะการรับประทานการได้กินอาหารแต่ละมื้อมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ยังมีคนที่ไม่มีอาหารกินใช่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทำเรื่องนี้โอ้ดีมากเลยเนาะอ๋อดีอันนี้รู้สึกเราจะเริ่มซีเรียสไปนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอ่ะมาดูความเตรียมตัวหน่อยการเตรียมตัวที่จะเดินทางวันที่18นี้ใช่ไหม18กุมภาพันธ์นะคะวันอาทิตย์นี้ใช่วันอาทิตย์นี้นะคะอยากจะเชิญชวนแฟนนางงามแฟนคุณทารีนาแฟนรายการถกไม่เถียงแฟนช่อง7 HD นะครับไปส่งคุณทารีนาใช่เอาแบบคนเยอะๆนะคะที่สวนบน 4:00 นวันที่18กุมภาพันธ์นะคะ 4:00 นใช่ที่สุวรรณภูมิอ้าวตารางการแข่งขันขึ้นมาหน่อยนี่นะฮะคุณทารีนาจะไปเดินทางไปอินเดียคือวันที่18วันอาทิตย์นี้เวลา4 โมงเย็นอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่จะอยู่ที่สนามบินแล้วนะไม่ใช่4โมงเย็นบินนะถ้า4โมงเย็นบินนี่ต้องไปก่อนนะคะทุกคนไปเจอกัน4โมงเย็นอ๋อแล้วไฟอาจจะประมาณสัก6โมงทุ่มนึงอะเนาะไปก่อนนะอ้าโอเคและพอไปถึงกองประกวดก็คือวันที่18เพราะมันเดินทางประมาณเท่าไหร่4ชั่วโมงใช่ไหมไฟเดอะไฟใช่4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงก็ไปถึงมุมไบเราไปเดลีก่อนแล้วจากนั้นวันฟิแนลจะไปที่มุมไบค่ะเอาไปนิวเดลีไปเดลีก่อนใช่ไหมฮะที่อินเดียนะฮะและก็จะมีวันพรีลิมด้วยวันพรีลิมคือวันที่2มีนะไม่มีพรีลิมนะคะไม่มีเหรออืออ่ะทีมงานยังไงมีไหมวันพรีลิมอันนี้คือทีมงานได้มาจากเพรสคิดใช่ไหมแต่วันฟิแนลคือวันที่9ใช่วันที่9มีนาคมค่ะเอากระเป๋าไปกี่ใบ10ใบนะคะแล้วก็เมื่อวานเพราะว่าเรามี WhatsApp group ของ Miss World และทุกคนพวกเราประกวดส่ง message ที่นู่นนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงทำว่าแต่ละประเทศมีกี่ใบกระเป๋าแล้วก็ทุกคนพูดว่ามี3ใบ4ใบแล้วก็อ้าวไทยแลนด์เท่าไหร่นะคะ10ใบนะคะในกลุ่ม Miss World ด้วยนะคงงนแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าในกลุ่มนี้คือคาดหวังแล้วดูละไทยแลนด์มา10ใบและนี่ใช่ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือกระเป๋าส่วนหนึ่งที่จะตามคุณทารีนาไป10ใบนะคะโทษนะ10ใบมีอะไรไปบ้างอะเอาอะไรไปบ้างอะ10ใบมี50ชุดนะคะแล้วก็ทุกคนรู้แล้วประเทศไทยมีชุดสวยที่สุดนะคะชุดแบบใหญ่ๆชุดวัฒนธรรมของไทยเอาไป50ชุดเลยเหรอฮะใช่ค่ะแน่นอนก็ต้องมีชุดราตรีใช่ไหมชุดราตรี6ชุด6ชุดชุดราตรี6ชุดใช่แล้วก็เรามีเตรียมตัวสปอร์ตแวร์เพราะเรามีรีเฮอร์เซลเยอะแล้วก็ทุกวันมีแบบชุดแบบเจ้าหญิง and casual look and business look อ๋อชุดแบบนักธุรกิจชุดใส่สบายชุดทางการใช่มีหมด50ชุดใช่ค่ะโอ้โหพอไหมคือกระเป๋า10ใบอ่ะโอเคเข้าใจได้แต่คุณไปคนเดียวใช่ไหมใช่ไปคนเดียวนะคะ we have to be independent woman เดี๋ยวก่อนแล้วไปคนเดียวแล้วดูแลตัวเองหมดเลยเหรอใช่ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมดูแลหมดใช่ต้องทำตัวเองค่ะแต่งหน้าทำได้นะเทรนเนอร์ไปเรียนและทำผมกับฉันทำผมเองด้วยเมื่อวานเทรนเนอร์เรียนทำผมดูสวยมากนะคะ
เวลาทำเองอะค่ะต้องทำเองทุกอย่างเลยใช่ค่ะคุณทารีน่าต้องชื่นชมนะไม่ได้เราเป็นพร้อมที่สุดนะคะ we are very ready คุณพร้อมมากใช่ไหมตอนนี้เอาผมถามจริงอะ nervous ไหมคุณผ่านเวทีมาเยอะมากมายเนี่ยเป็นสิบหลายสิบเวทีในประเทศไทยนะอันนี้คือเวทีระดับโลกนะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทารีน่าพูดคุยกับพี่ทินอาทิตย์ที่ผ่านมาทารีน่าพูดคุยกับผมแม้คุณโปรยมาอย่างนี้คุณผู้ชมก็ว่าอ้าวอะไรเนี่ยสองคนนี้คุยอะไรกันคุยอะไรกันเอาอย่างนี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมคุยอะไรกับคุณทารีน่าพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับถกไม่เถียงครับสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมากันต่อนะฮะรายการถกไม่เถียงกับคุณทารีน่านะครับ Miss Thailand World 2023นะครับหลายคนอาจจะรอฟังอยู่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมถามว่าคุณทารีน่าตื่นเต้นไหมที่จะไปประกวดเวทีใหญ่ระดับโลกนี่นะฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยคุณทารีน่าบอกว่าก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วก็ตื่นเต้นอยู่มาพอสมควรปรากฏว่าได้มีโอกาสสนทนากับผมพูดคุยกับผมคนก็อยากรู้ไงตอนนี้คุยอะไรกับผมให้คุณทารีน่าเป็นคนเฉลยดีกว่าใช่ค่ะทารีน่าทำพิธีมีวิธีไหนถ้าอยู่รู้สึกเครียดมากและกดดันตัวเองมากเกินไป I asked you what methods do you have how to control your feelings แล้วก็ he said to me well you เดินบนเวที you said this stage is mine I own the stage หลังจากเราพูดคุย I รู้สึกแบบมั่นใจขึ้นHowI said to myself, sometimes I underestimate myself too much. And then I remind myself who I am and what I'm capable of. And that's what keeps me going. And now I feel more than 100% ready to represent Thailand. Really? Just from that conversation? Yes, จริงๆค่ะ จริงมาก อันนี้ผมเล่าเหตุการณ์สรุปนิดนึงนะฮะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสได้เจอคุณทารีน่าที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าช่องของเรานี่แหละครับ พอดีคุยแล้วก็เห็นหน้าคุณทารีน่ารู้สึกเอ๊ะทำไมดูเหมือนกังวลอะไรสักอย่างนึงก็เลยยืนคุยกันว่าเป็นยังไงรู้สึกไงก็จะไปแล้วใช่ไหมก็จะเตรียมตัวไปแล้วเขาก็เลยบอกก็เลยถามผมนะครับว่าเอ๊ะพี่ทินมีวิธีการบริหารจัดการความเครียดหรือว่าความตื่นเต้นหรือความกลัวเวลาขึ้นบนเวทีอย่างไรบ้างผมก็เลยให้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะขึ้นเวทีใหญ่ๆมาใช่ไหมเราก็จะบอกว่าคุณต้องคิดก่อนว่าตอนคุณเดินออกไปบนเวทีเนี่ยคุณต้องคิดเลยว่าเวทีนี้เป็นเวทีของคุณคุณต้องมีความมั่นใจว่านี่คือเวทีของคุณใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของเวทีคุณเดินออกไปด้วยความมั่นใจถูกต้องไหมฮะนี่คือเวทีของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะทำอะไรฉันมั่นใจแน่นอนเพราะมันคือบ้านของฉันนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำใช่ค่ะที่ผมให้ข้อคิดไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะไปที่อินเดียจะรู้สึกแบบนี้ and it's not overconfident where you're conceited it's you're still humble and confident and I never think that I'm better than anyone else I always straightTrue to I am and be humble from all my backgrounds and beginnings but I will remain confident and show them who I am คือความมั่นใจตรงนี้คุณทารีน่าบอกนะครับมันไม่ใช่เป็นความมั่นใจซะจนมั่นใจเกินแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหฉันเก่งกว่าหรืออะไรกับคนอื่นคือเขาไม่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ให้ดูตัวเองว่าฉันมีคุณค่าว่าฉันเก่งนี่คือเวทีของฉันเพราะฉะนั้นความมั่นใจตรงนี้มันคือความมั่นใจที่สร้างให้กับตัวเองเวลาเดินไปบนเวทีผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วคุณก็สร้างความมั่นใจตรงนั้นให้กับตัวเองถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะคุณไม่ต้องไปเครียดกับมันใช่ไหมแล้วก็อยู่บนเวทีทุกอย่างมันคือเวทีของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณอยากจะสนุกอยากจะสนานยังไงบนเวทีมันคือเวทีของคุณอันนั้นแหละคือการสร้างความมั่นใจแล้วมันก็จะไปลบสิ่งที่มันอาจจะมากวนใจถูกต้องไหมฮะอาจจะไปคิดว่าเดี๋ยวฉันจะทำดีไหมคืออยู่ไปแล้วอยู่มีความสุขบนเวทีแห่งนั้นและสิ่งที่คุณทารีน่าพูดแล้วผมชอบมากคือว่ามันทำให้คุณทารีน่ามองกลับมาที่ตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะบางทีเขารู้สึกเหมือนด้อยค่าตัวเองบางครั้งเนี่ยหรอป่ะยืน look down on yourself a little bit ใช่ไหมรู้สึกไม่พอดีว่ารู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอหรือเปล่าอะไรมันบางทีมันเป็นความคิดลบที่มันจะดึงเราลงแทนที่มันจะแบบทำให้เรามีความมั่นใจใช่ค่ะคุณก็ไปลบสิ่งนั้นมานั่นแหละครับคือสิ่งที่เราคุยกันในร้านก๋วยเตี๋ยว ในร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะประมาณ15 นาที แล้วพอคุยเสร็จปุ๊บก็กินก๋วยเตี๋ยวต่อ อร่อยมากแต่คุณทารีน่าผมไม่ถามคำถามนี้ไม่ได้เพราะคุณทารีน่าผ่านมาหลายเวทีแล้วก็แฟนๆนางงามหลายคนก็เป็นห่วงอาการหนึ่งที่
มีหลายคนไปจดจำแล้วก็เป็นห่วงคุณเกี่ยวกับเรื่องของการช็อตใหม่ตรงนี้แหละครับที่เขาเป็นห่วงคุณทรีน่ามีอะไรจะบอกกับความเป็นห่วงตรงนี้ไหมใช่ค่ะทุกคนเห็นรู้แล้ว2ปีที่ผ่านมาทรีน่าช็อตใหม่แต่ว่าตอนทรีน่าประกวดมิสThailand World รู้สึกสบายแล้วก็มีความมั่นใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่ช็อตใหม่ทุกรอบเทรน่าตอบคำถามดีมาก well everyone said that แล้วก็เทรน่า I felt like I was really myself เทรน่าเป็นตัวของตัวเอง and I didn't have any stress or anything so รู้สึกแบบเทรน่าจะไม่ช็อตใหม่ ever again in the future becauseI've done all the preparations that I need to do. I believe in myself and I pray to God all the time. He gives me a lot of inner peace and I know who I am and what I'm capable of, like I said. So there's nothing that's going to bring me down or let me shut my again. คือคุณเชื่อในตัวเองใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจตรงนี้แหละเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นพอมันผ่านมาเสร็จปุ๊บคุณก็เตรียมตัวอย่างที่คุณบอกนะใช่เตรียมตัวอย่างหนักเตรียมตัวอย่างดีทุกอย่างแล้วถูกต้องไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณมีในใจก็คือเรื่องของพระเจ้าใช่ไหม yes. ที่คุณนับถือแล้วท่านก็ส่งพลังมาให้แล้วเรามีความเชื่อตอนนั้นมันทำให้เรานิ่งและสงบ yes. และมีสมาธิสำคัญมากมีสมาธิสำคัญมากนะฮะมีสมาธิตรงนี้แหละที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเหตุการณ์ช็อตใหม่จะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกเพราะในความมั่นใจตรงนี้ It was a moment of weakness I had in my past and I really worked hard in it to turn it into my superpower มันเป็นจุดอ่อนของคุณในอดีตใช่ค่ะที่คุณก็ต้องไปพยายามทำให้จุดอ่อนนี้หายไปแล้วก็กลายมาเป็นจุดแข็งของคุณณตอนนี้ดีมากฮะนี่คือการพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับคราวนี้ประเทศไหนฮะที่น่าจับตาในการแข่งขันคราวนี้คุณรู้จักบางประเทศบ้างไหมหรือรู้จักเขาส่วนตัวไหมหรือเคยเจอไหมหรือเคยเจอใครบางคนในครั้งน่าเคยเจอมิสเช็กรีพับลิกใช่ไหมใช่ชิทิลที่ประเทศไทยสามเดินที่ผ่านมาแล้วก็เราไปทานอาหารด้วยไปทานดินเนอร์เอาไปเจอกันใช่ค่ะชิน่ารักมากแล้วก็ชีสวยมาก she's so beautiful like เหมือนบาร์บี้แล้วก็ชอบคนนี้แล้วก็ชอบหลายๆประเทศนะคะเห็นว่าหลายคน I really feel inspired by all of them รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่ารู้สึกได้แรงบันดาลใจจากพวกเขาด้วยเหรอใช่ they because Miss World is beauty with the purposeShe's a person who helps society, and all of them have been doing amazing work in their country, and I really feel inspired by them. คนที่จะเข้ามาประกวด Miss World ได้นะฮะเป็นตัวแทนได้เนี่ยคือแต่ละคนก็คือทำเพื่อสังคมใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะมีโปรเจกต์สำคัญที่สุดคือทำเพื่อสังคมใช่มันคือความสวยภายในออกสู่ภายนอกใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะมีโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือสังคม mm-hmm. อย่างคุณทารีน่าเองก็มีโครงการที่ช่วยเหลือสังคมใช่ค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจนะเวลาเจอคนนู้นคนนี้มันก็คือแน่นอนแหละเขาเป็นคู่แข่งใช่ป่ะ they're competitors ใช่เป็นคู่แข่ง but at the same time you're inspired by them yes they're gonna be my future sisters once I meet them because the nice thing about pageants is that even though you're competing against each other after the competition is done you have friends all over the world ถึงแม้จะเป็นการประกวดที่จะต้องมีการแข่งขันกันนะครับแต่สุดท้ายพอการประกวดมันจบลงทุกคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วกลายเป็นว่ามีเพื่อนไปทั่วโลกเลยนะใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องดีนะสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับอ่ะอยากจะพูดเรื่องของ Talent Show หน่อยการแสดงความสามารถเราเตรียมอะไรไปโอ้สำหรับ Talent Show เราจะวาดรูปแบบ Speed Painting นะคะวาดรูปแบบเร็วใช่เรามีแค่2นาทีนะคะบนเวทีในการวาดรูปเหรอฮะใช่ค่ะจะวาดรูปอะไรเป็นความลับนะคะแต่ว่าแม่ปล่อยมาซะผมอยากรู้เลยไม่สปอยล์นะแต่ว่าไม่สปอยล์ไทยน่าจะวาดรูปอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์นะคะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย something that everyone knows about Thailand คือถ้าวาดเสร็จปุ๊บรู้เลยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยใช่ค่ะ I hope so คือจริงๆประเทศไทยของเรามีซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากนะในหลายๆภูมิภาคหลายๆมิติเรามีซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากใช่ค่ะรอดูก่อนนะคะ2นาทีคุณต้องวาดให้ได้ใช่ค่ะได้ไอ้ฝึกฝนแล้วแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะมั่นใจเฮ้ยคุณดูรีแลกซ์นะคุณดูแบบไอ้ดูรีแลกซ์ดูรีแลกซ์นะแบบสบายๆดีมันเป็นสัญญาณที่ดีเนาะเพราะบางคนอาจจะตึงเครียดๆนึกออกไปแล้วมันจะกังวลไงแต่พอคนดูรีแลกซ์แล้วโอเคแล้วคุณยังมีออกกำลังกายหรือกีฬาด้วยเหรอฮะที่จะไปเที่ยวทั้งนี้ใช่ like I said we have cricket hockey football เราจะวิ่งแล้วก็ archery ทั้งหมดนี่เลยเหรอทั้งหมดใช่ค่ะแต่ว่าเทรนเนอร์เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเยอะเมื่อกี้เทรนเนอร์ออกกำลังกาย6ครั้งต่ออาทิตย์like six times a week 6ครั้งต่ออาทิตย์ออกกำลังกายใช่ค่ะฟิตมากแต่ว่า
นี่อันนี้เหรอสปาร์ตันใช่สปาร์ตันอ่ะใช่ฉันไปเล่นสปาร์ตันฟังเดินที่ผ่านมาแต่ว่าไอจะไม่ทำอีกแล้ว I will never do it again ทำไมอ่ะเพราะมันยากมากมันเหนื่อยใช่ไหมร้อนมาก It's so hot and sunny and this is อันนี้กี่โมงสองบ่ายสองโอ้โหแดดร้อนเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้วิ่ง5กิโลเมตรแล้วก็มี obstacle 25 obstacle วิ่งข้ามเครื่องกีดขวางต่างๆนะคุณผู้ชมโอ้โหโหดมาก Oh my gosh No I คิดว่า I prom สำหรับ sport challenge ที่ Miss World เพราะว่าอันนี้เหมือนโอลิมปิกนะคะแข็งแรงมากเอาล่ะคุณผู้ชมครับแน่นอนมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คีย์เวิร์ดซะหน่อยให้คุณตาลีน่าพูดได้ไหมหนึ่งคีย์เวิร์ดได้ไหมผมมีคีย์เวิร์ดหลายคีย์เวิร์ดเลยเนี่ยผมเลือกสักหนึ่งคีย์เวิร์ดก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวคุณพูดเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดนั้นได้ไหมได้ไหมครับได้นะโอเคคีย์เวิร์ด passion passion I feel like passion and perseverance has enabled me to follow my dreams whatever I do in life I give it my all I don't go halfway and I feel like in life we all need passion it's that fire that keeps the fuel burningSo anyone in life, when you have something, go with it with your whole heart and never let anyone stop you from chasing. And remember that dreams are only dreams until we work hard and make them real. So use your passion to fuel you wherever you go. Oh, ผมจะแปลไงดี Passion มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคุณทารีน่าที่คุณทารีน่าเชื่อว่าเรามี passion หรือว่ามีกำลังใจหรือว่ามีความใฝ่ฝันหรือบางอย่างเป็นแรงผลักดันในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ดีที่สุด ถูกต้องไหมครับแพชชั่นมันก็เหมือนน้ำมันที่เติมไฟใช่ค่ะให้มันคอยเผาไหม้และให้เราเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา exactly. ถูกต้องไหมครับ passion makes us get excited to wake up every day too ถ้าแพชชั่นไม่มีแพชชั่นเสร็จปุ๊บมันจะทำให้เราหมองไม่อยากทำอะไรแต่แพชชั่นมันทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวัน yes. อยากจะทำให้เรามีพลังกำลังในการเดินหน้าไปทุกวันนี่คือแพชชั่นที่คุณมีแล้วคุณกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าอยากจะให้ทุกคนมีแพชชั่นในใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณทำแล้วทำทุกอย่างให้ได้อย่างที่คุณฝันแต่ถ้าคุณฝันอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำมันก็จะเป็นแค่ความฝัน yes. แต่ถ้าคุณฝันแล้วลงมือทำอย่างน้อยความฝันก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงใช่ค่ะผมแปลอย่างนี้สรุปอย่างนี้ได้ไหมดีมาก very very good อวยกันเองนะครับคุณผู้ชมนี่จริงๆผมอยากมีคีย์เวิร์ดอีกอันนึงอ่ะได้ไหมอ่ะได้ค่ะถ้าไปแล้วผมขอคีย์เวิร์ดอีกอันนึงได้ไหมคีย์เวิร์ดอันนี้นะอันนี้คือเหมาะกับรายการเราค่อนข้างมากเลยนะถกไม่เถียงนะครับเพราะว่าหลายคนที่มาในรายการก็จะบ่นนะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนจนเขาไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดคือคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ It's like the poor people have rights Yeah the คนจน do we have any rights or you know, do we have any chance or you know I feel like of course they do Everywhere every human on this earth deserves to have their rights met It's a fundamental rights And also there's such a big gap between the rich and the poor which is a sad thing in society But I feel like it's important that we work to getting the poor people out of poverty And it's also about a lack of access to education So I feel like governments should definitely promote more policies and programs to help the less fortunate so that they can also gain all this knowledge and skills that they need for their life And another topic because I'm doing food security it's like it's a basic human survival need you need food to survive if you don't have it you're gonna die right which is why we try help as many people as we can and it would be an amazing achievement if the whole world could have a meal of food on their plate every single day for the rest of their life becausePeople don't realize how fortunate we are to have just a meal to eat. People think it's like something that's just like basic. Right. But there are people out there starving. So I feel like when people help each other more, not just the government, we need everyone around the world to start working together to make the world a more inclusive place for all. คุณทวีนาครับเมืองด้วยเวลาจำกัดเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะผมอาจจะสรุปตอนนี้เป็นภาษาไทยไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมครับแต่ผมอยากฝากฮะเอาแฮชแท็กขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะในโซเชียลมีเดียนะฮะเพราะเดี๋ยวคุณทวีนาต้องไปเตรียมตัวเอาแฮชแท็กขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับทีมงานนิดเดียวฮะนี่ฮะแฮชแท็กนี้นะครับติดตามโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็กให้กับคุณทารีน่าบัวเทสมิสไทยแลนด์เวิลด์2023นะครับและอย่าลืมวันอาทิตย์นี้นะฮะไปส่งเธอกันนะฮะ18กุมภาพันธ์4โมงเย็นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ขอบคุณคุณทารีน่ามากๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับขอบมากครับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือทงไม่เทียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ